ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับผมคนเดิมเทรดเดอร์แอนด์เกมเมอร์ก็ขออนุญาตพักมาทำคอนเทนต์แนะนำบิลแนะนำสไตล์การเล่นบ้างนะครับนอกจากคลิปอาร์เชอร์ไปแล้วก็บิลที่ผมจะมาทำการแนะนำในวันนี้นะครับนั่นก็คือบิลสำหรับสาย PVP หรือว่าสายสู้กับคนนะครับผมสู้กับภูมิมองอะไรกันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นที่โคลอสเซียมหรือว่าจะเป็นการอินเวดการเขียนสัญลักษณ์แล้วอัญเชิญมานะครับผมใช้ได้หมดเลยตัวนี้ก็เนื้อหาในบิลนี้จะเป็นไงก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องของผมครับก็มีเกณฑ์การสร้างรายได้ของ YouTube ผ่านแล้ว1ข้อนะครับผมผ่านอีกเพียงข้อเดียวก็คือผู้ติดตามครบ 1,000 ยังไงก็ช่วยฝากกันกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้สร้างรายได้แล้วจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปยาวๆนะครับผมฝากด้วยนะครับซึ่งอาวุธหลักของบิลสาย PVP สำหรับมือใหม่นะครับที่ผมจะมาทำการแนะนำนั่นก็คืออาวุธหอกคู่นะครับผมซึ่งหอกคู่นี้จะเป็นหอกอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหอกสั้นหอกยาวหอกแบบไหนก็ได้ครับใช้ได้หมดเลยแต่ผมเลือกใช้เป็นกระบองหนามที่ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันมีสถานะเลือดออกมาให้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาใช้คู่กันเลยแถมฟาร์มก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าเราสามารถฟาร์มจากมอนสเตอร์ทั่วไปซึ่งใช้หินแร่สีเหลืองในการตีบวกนะครับส่วนตัวเท่าสงครามของหอกนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นอะไรก็ได้เลยครับอยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยแต่ผมใช้เป็นหมอกพิษนะครับผมแล้วก็ปรับคุณสมบัติเป็นพิษสวงนะครับทั้งสองข้างเลยส่วนอีกข้างซ้ายผมจะใช้เป็นเสียงคำรามอสูรนะครับไว้ใช้ตอนที่ศัตรูเลือดเหลือเล็กน้อยแล้วเราสามารถสลับเป็นมือซ้ายแล้วก็ปล่อยท่าใส่ศัตรูได้นะครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ดูท้ายคลิปนะครับผมสำหรับเครื่องป้องกันนะครับก็พยายามใส่ให้ได้ค่าพลังป้องกันให้สูงที่สุดนะครับโดยที่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเพราะว่าเราจะได้ไม่โดนคู่ต่อสู้ฆ่าได้อย่างง่ายๆนะครับผมหรือใครจะใช้เป็นน้ำหนักเบาก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าน้ำหนักเบาก็มีข้อดีตรงที่สามารถกิ้งออกมาได้ไกลแล้วก็กิ้งได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าก็จะโดนดาเมจแรงแทนนะครับอันนี้ก็เลือกใช้กันได้ตามใจชอบเลยส่วนเครื่องรางสำหรับสายหอกคู่สำหรับการ PVP นะครับผมก็ขอแนะนำเป็นตัวเครื่องรางหอกแค่ตัวเดียวนะครับผมเพราะว่าจะเพิ่มความแรงในการแทงให้กับอาวุธหอกของเรานั่นเองส่วนเครื่องรางตัวอื่นเพื่อนๆจะใช้เป็นเครื่องรางอะไรอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆเลยครับสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าก็จะเดิมใส่เครื่องรางหอกกันด้วยนะครับจะได้แทงแรงๆสำหรับการอัพค่าสถานะนะครับก็ผมแนะนำว่าในการลง PVP ทุกครั้งนะครับแนะนำว่าให้อัพเลือดขั้นต่ำอยู่ที่55หน่วยครับย้ำว่า55หน่วยนะครับแล้วเลือดตัวละครจะมีประมาณ 1,900 ถึง 2,000 นะครับอันนี้ผมใส่ตัวเครื่องรางเหรียญน้ำพันบวก1กับเครื่องรางพักกรุณาพฤกษาทองบวก2มาเลยได้ HP อยู่ที่ 2,000 พอดีครับถ้าผมไม่ใส่ผมจะได้ HP อยู่ที่ประมาณ1,814 นะครับผมก็สำหรับการ PVP นะครับเลือดเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับเราจะไม่สามารถโดนศัตรูตีแป๊บเดียวตายนะครับผมอย่างบางคนที่ผมสู้โดยเราเขาแบบเลือดน้อยมากๆครับประมาณเลือดไม่เกิน 1,200 เนี่ยโดนผมจิ้ม 2-3 ทีก็ตายแล้วก็แนะนำว่าอัพประมาณ55เป็นอย่างต่ำนะครับใครจับเยอะกว่านี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็ค่าต่อมาที่สำคัญสำหรับการ PVP นะครับนี่ก็คือค่าความทนทานผมแนะนำว่าอัพราวๆ25หน่วยเป็นอย่างต่ำครับเพื่อให้ตัวละครของเพื่อนๆมีค่าสตามิน่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็มีน้ำหนักอุปกรณ์ที่สูงสามารถใส่ชุดเกราะดีๆได้นะครับผมจะได้ตายยากๆกันนะครับต่อมานะครับในค่าของความแข็งแกร่งกับค่าความชำนาญนี้ก็อัพให้เพียงพอต่อการสวมใส่อาวุธเป็นอย่างต่ำนะครับผมจะได้สวมใส่หอกได้ที่ผมอัพค่าความชำนาญไว้20เพราะว่ามันจะมีอาวุธอื่นที่ผมใช้ด้วยก็คือแส้นั่นเองก็เลยอัพไว้เท่านั้นนะครับส่วนค่าสถานะอื่นก็อยู่ที่บิลของแต่ละคนเลยนะครับผมส่วนใหญ่ที่จะแนะนำก็มีแค่พลังชีวิตความทนทานแล้วก็ความแข็งแกร่งกับความชำนาญครับส่วนใครจะเป็นสายเวทหอกเวทหอกเลือดหอกอะไรก็ตามนะครับอยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่งของแต่ละท่านเลยแต่ผมจะเป็นหอกสายพิศวงแล้วก็มีพวกมนตามังกรมาช่วยในการเล่นหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกดูเอลแบบตะลองแบบตัวอาจจะไม่ได้ใช้มนตามังกรครับแต่ถ้าเป็นตะลุมบอลหรือว่าร่วมสู้ในโคลอสเซียมแบบไม่ว่าจะเป็น4คนหรือ6คนครับก็อาจจะมีการใช้มนตามังกรในการคำรามแล้วก็พ่นใส่ชาวบ้านอยู่นะครับผมส่วนที่อัพค่าพิศวงมากกว่าค่าอื่นๆก็อาจเป็นเพราะว่าผมต้องการให้เกิดความสามารถในการสร้างสถานะผิดปกติที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ความแรงจากมนตามังกรก็จะได้แรงตามไปด้วยแต่ใครไม่เล่นสายอันนี้ก็ตามสบายนะครับอยู่ที่การปรับแต่งของแต่ละท่านเลยส่วนไซต์ที่ผมแนะนำเป็นบิลหอกคู่สำหรับการ PVP ของมือใหม่นะครับเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายสามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างดีนะครับการเล่นจริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยสำหรับบิลหอกคู่นี้ก็เพียงแค่วิ่งไปนะครับแล้วก็กด L1 นะครับผมตัวละครจะทำการจิ้มหอกคู่ไปด้านหน้าแล้วเราก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ยากด้วยแค่นี้เองครับเห็นไหม
แค่นี้ก็สามารถกดดันศัตรูได้แล้วครับยิ่งห่อใครยาวก็ยิ่งได้เปรียบนะครับผมแบบนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับหรือจะกิ้งแล้วก็แทงแบบนี้ก็ได้นะครับผมเป็นอะไรที่ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับในการ PVP กับชาวบ้านก็มาอธิบายต่อในส่วนของเท่าสงครามเลยนะครับจริงๆเท่าสงครามก็อยู่ที่การอัพสถานะของเพื่อนๆเป็นหลักเลยจะใช้อะไรก็ได้นะครับผมส่วนที่ผมใช้เป็นหมอกพิษเพราะว่าผมอยากเคลือบอาวุธด้านขวาผมให้ติดพิษนะครับแล้วเราสามารถใช้หอกในการกดดันฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีก็อันนี้เป็นข้อมูลจากแชมป์เอลลิงไทยแลนด์นะครับคุณแม็กนะครับผมเขาแนะนำมาผมมาว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เขาแบบมีปัญหาเรื่องปิงนะครับเพราะว่าเวลาสู้กับคนนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเราหรือเน็ตเขานะครับผมบางทีอาจจะทำให้เราเห็นคู่ต่อสู้แบบกระตุกกระตุกแล้วก็แบบวิ่งลื่นๆแบบแหลกๆนะครับประมาณนี้มันต้องลองสู้ดูครับเดี๋ยวจะเห็นเองก็คุณแม็กเขาแนะนำผมมาว่าถ้าเจอคนแบบนี้ทำให้ใช้พวกค่าสถานะติดพิษช่วยในการทำดาเมจครับเพราะว่าต่อให้เราตีเขาไม่โดนแต่เขาก็ยังโดนพิษเล่นงานอยู่ดีนะครับผมก็เป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างดีนะครับผมมาลองใช้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยครับด้วยความที่บิลหอคูมันก็กดดันศัตรูได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็พอเอาพิษเข้ามาใช้ด้วยแล้วก็กลายเป็นว่ามาทำให้ศัตรูโดนกดดันได้ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้เป็นเท่าสงครามอะไรก็ได้นะผมอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลเลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่ค่าสถานะที่เพื่อนๆอัพด้วยก็ใช้ให้ถูกดีกว่านะครับตามนั้นเลยส่วนใหญ่ที่เห็นใช้ก็มีอาจจะมีเฟมิ่งสไตล์บ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแต่สำหรับเท่าสงครามของหอกที่มือซ้ายนะผมแนะนำว่าเป็นเสียงคำรามอสูรก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมเวลาศัตรูที่เลือดเหลือเล็กน้อยแล้วเขาจะทำอะไรสักอย่างแล้วอยู่ไกลๆเราสามารถสลับเป็นหอกมือซ้ายแล้วก็กดใช้ท่าสกิลเสียงคำรามอสูรได้นะครับแบบนี้เลยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมตีบวกอาวุธเป็น25ให้ครบทั้ง2ข้างนะครับจะได้สามารถทำดาเมจใน PVP ได้สูงที่สุดก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการแนะนำบิลหอกคู่สำหรับ PVP ของมือใหม่นะผมก็แนะนำให้เริ่มเป็นหอกคู่ก่อนถ้าใครแอดวานซ์แล้วจะเปลี่ยนเป็นไปใช้อาวุธอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับผมอย่างผมก็ถือว่าค่อนข้างเป็นมือใหม่ในเรื่องของการ PVP พอสมควรนะครับเพราะว่าผมเริ่มมาเล่น PVP แบบจริงๆจังๆหลังโคลอเซียมอัปเดตนะครับผมก่อนหน้านั้นก็แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยต้องมาลองเล่นบิลที่มาเล่นง่ายๆก่อนนะผมอย่างหอกนี่แหละแล้วค่อยไปแอดวานซ์ทีหลังค่อยว่ากันตามนั้นนะครับก็สำหรับไฮไลท์สำหรับการสู้พลครับผมมีให้ดูที่ท้ายคลิปเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมศึกษาแนวทางการเล่นของบิลหอกคู่นี้ได้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ช่องของผมจะได้สร้างรายได้สักทีนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปก็ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใน Archer Part ถัดไปสวัสดีครับ hey! เดี๋ยวไม่ทักทายกันหน่อยเลยเอามาไม่ทักทายก็ไม่โอ้บัดดี้สแลชอีกคือก็ชื่อโลหิตฟาดฟันนะครับถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมบอกให้ทักทายกันก่อนเต้วันนี้จะทักทายกับผมไหมคนเดิมนี่มันไม่ทักทายกันจริงเหรอเกมนี้มีคอสนากาชิตะโอ้โดนเออทำไมมันระยะมันยาวไปเปล่าเว้ยล่ะครับ hey! เริ่มเลยแล้วกันอุ้ยเขาเปิดก่อนโอ้โหเจ็บมั้ยเนี่ยติดพิษตาย คนนี้เหมือนคุ้นๆ นะฮะอ
โอ้ขอโทษครับโอ้โหนี่มีหอกด้วยเอ้ยมีโล่ด้วยคุณผู้ชมคูเซเดอร์แมนโอเคครับเข้ามาคนนี้เหมือนผมเคยสู้ไปแล้วเปล่าครับจำไม่ได้ครับคนนี้เลือดออกแน่นอนฮะถ้าเห็นอาวุธแบบนี้Neon Snakeแล้วก็นักกาขาวมาแบบนี้เอายังอ่ะโอ้โหโดนปักเข้าปากด้วยทำไมระยะอะไรวะพอโดดเข้ามาโดนหมอกพิษเองอันนี้ผมไม่เกี่ยวเด้อ